ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel นักกราฟไลน์นะครับและวันนี้นะครับคุณอยู่กับเกม7บาปอีกเช่นเคยซึ่งวันนี้ผมบอกเลยว่าโอ้โหหลังจากผมได้เหน็ดเหนื่อยหมดพลังทางกายทางใจผมโคตรอยากจะกลับมาเล่น7บาปเลยนะครับเขาบอกว่าเป็นอัปเดตครั้งยิ่งใหญ่ไม่ว่าจะเป็นสกินนะครับที่เอาใหม่กลับมาขายมีบอสโกเธอร์เข้ามานะครับแล้วก็จุดเปลี่ยนเลยเจ้าตัวลิเลียฟ้านี่ที่จะอยู่กับเราไปอีกนานแสนนานนะครับเพราะตัวละครนี้เป็นตัวละครที่เก่งอีกตัวหนึ่งเลยนะครับในด้าน PVP นะครับในวันนี้ก็มาตามสัญญาในการเปิดเรียดร้องฟากฟ้าคำรามมึงเป็นอะไรกับคำว่าคำรามมึงเป็นอะไรกับพี่ตูนหรือเปล่าเนี่ยตื่นแบบนี้เปล่าแต่ผมรู้ว่าตัวละครตัวนี้แม่งเซ็กซี่มากๆเลยเป็นหนึ่งตัวละครที่ผมยอมใจนอกจากอาริสนะครับเผยตัวเผยใจเอาล่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับซึ่งมันมาในรูปแบบของนี่เลยอีกอันนึงก่อนสงครามไฟนอลบอสโกเทิร์นว้าวรอบที่แล้วเจอคิงไปแล้วนะครับผมแล้วก็ใครที่ไม่ทัน 5% ในตอนนั้นถ้ายังเล่นไม่เลิกจนถึงตอนนี้นะผมว่าคงจะ80กันหมดแล้วนะครับผมว่าได้ลงโกเทอร์สบายสบายแน่นอนแล้วอีกอย่างนึงนะใช้เยอะมากสำหรับตัวละครโกเทอร์นะครับถ้าเราได้สกิน UR ฟรีไปนี่ก็เฟี้ยวเงาะแน่นอนนะครับส่วนวิธีลงนั้นผมยังไม่รู้เลยผมบอกตรงนี้เลยนะเดี๋ยวค่อยมารีวิวกันอีกทีแล้วกันเอาล่ะต่อไปสำหรับวันนี้นะครับอัปเกรดใหญ่ๆที่เข้ามานะอุ้ยเอาดีๆเอ้ยโอ้ my god โอ้ยสัตว์เอ้ยตู้ฟิโอออกไปแล้วไอ้เหี้ยโอ้ my god what dude ไอ้ตู้ฟิโอออกไปแล้ว60ครั้งกูโอ้ my god เปิดแอร์มั้ยโอ้กูแตกโอ้ไม่ใช้ได้ป่ะเอ้าโอ้แม่ไม่อย่าทำแบบนี้กับกูขายได้600,000มันคุ้มไหมล่ะกูมี47ล้านโอ้ดูดโอ้โหกาชา6ครั้งของกูโอ้ my god เหมือนเดิมครับไปรับเพชรฟรีที่ PVP ตลอดฤดูกาลนี้กูไม่ลงเหมือนเดิมครับเป็นชื่อและจากไปฤดูกาลนี้ต้องลงให้ได้วะคุณทุกท่านผมว่าถ้าเรายังจะผัดวันประกันพรุ่งอยู่นะคุณจะไม่มีเพชรแดกเอาละครับสำหรับวันนี้นะครับตัวละครที่เพิ่มเข้ามาคือริเรียฟ้านะครับและมาเป็นเขาเรียกว่าสเต็ปอัพด้วยเว้ยและสเต็ปอัพธรรมดาไม่พอนะครับครบ150ครั้งเอาริเรียเขียวไปด้วยไอ้ย่าคือมึงกำลังโปรโมทให้คนกลับมาเล่นหรือเปล่าเนี่ยแล้วกดดูเลดในตู้ตัวละครนะครับลิเลียฟ้าดัตมานฟ้าไอตัวนี้แหละที่ทำให้ผมห่างหายจากวงการไปปัจจุบันไปโดนแล็ก 2-3 หมื่นเลยครับคือตู้นี้แม่งโคตรดีเลยนะดูดิวาเลนติเขียวนะครับผมแล้วก็ป๋าเขียวนะครับผมแล้วก็ลิเลียเขียวแล้วก็โอ้มีดัตมานฟ้าเฮ้ยตู้นี้มันของดีว่ะเหมือนตู้มันเรียกคนนะครับผมแต่มันมีเลดเกลือไปเลยอธิบายยังไม่เสร็จไปก่อนค่อยถามทีหลังไอดีไม่เข้ามานานขนาดนี้มึงยังไม่ให้กูใช่ไหมกูไม่กลับมานะเงียบเหมือนเดิมไม่มีเพิ่มเติมไม่มีอะไรเลยเหมือนเดิมเลยเหมือนกูเห็นภาพเดจาวูอะซิ่งกับเบาแดกอู้แตกโอเคเอาไปอ่านกันก่อนดีกว่ามันอาจจะแบบเอ้ยมึงเอาไปก็ทำไม่เป็นไงนะครับผมสกิลที่1นะครับบอกว่าสร้างดาเมจ 150% แก่ศัตรูทั้งหมด 7K คือโดนทุกตัวละครเลยนะเว้ยและดาเมจ 150% มันไม่เบาแน่มันถือว่าจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเลยแต่ไม่ว่าไม่ถือว่าแรงแต่ดีเลยขั้นที่2นะครับผมสร้างดาเมจ 150% ของพลังโจมตีแก่ศัตรูทั้งหมดนะครับดาเมจเท่าเดิมแต่นะครับลดเกรดถ้าไม่ตายลง1จุดโอ้โหคือ 1.3 ตัวนี่มันโคตรเก่าโหดเลยนะเพราะว่า 1.3 ตัวละครนี่เราเคยเห็นแต่เฮมบรัมใช่ไหมเคยเห็นตัวละครลดเกรดหลายๆตัวที่เขาใช้ใช่ไหมครับมันจะลดแค่1จุดตัวละครเดียวแต่ตรงนี้นะครับลด3ตัวละครพร้อมกันนะครับผมและอันสุดท้ายนะครับในสกิลเลเวล3นะครับสร้างดาเมจ
250% แก่ศัตรูทั้งหมดอันนี้คือดาเมจเริ่มแรงแล้วแล้วก็ลดท่าไม้ตาย3จุดกูนึกว่าอันติของโกเทอร์เอาจริงๆคือถ้ามีโกเทอร์อัพ2ครั้งในบูสต์ไวกว่าโกเทอร์ขึ้นอันติอีกไหมครับเก็ตปะไอ้สัตว์คือแบบโหดมากคือมึงลด3เกรดอันติอ่ะนี่คือสกิลมีดาเมจด้วยนะทุกท่านคือจ่ายไปไม่เสียเปล่าเพราะได้ดาเมจแน่นอนเกิดแม่งยืนอยู่ซ้ายสุดนะจั่ว2ใบมันสีเทาโกเทอร์อัพขั้น1คือใช้ได้ในเทิร์นแรกโดยที่เอฟเฟคอ่ะประมาณเดียวกันกับโกเทอร์แดงเลยอันติแล้วมาในตู้สเต็ปอัพป่ะทำไมมันดีขนาดนั้นวะเฮ้ยอาราณที่2นะครับผมฟื้นฟูพลังชีวิตของพวกพ้องทั้งหมด 200% ของพลังโจมตีใช่ฟังไม่ผิดแต่ไม่ได้ลบสถานะอันที่2ฟื้นฟูพลังของพวกพ้อง 240% ของพลังโจมตีและถอนดีบัฟเอ้าโอ้โหอันสุดท้ายนะครับ 400% พร้อมถอนดีบัฟผมจะอธิบายก่อนนะคิงเนี่ยมี CC นะครับผมและถ้าจำเป็นจะต้องทำการฮิลนะครับต้องมีสกิลซ้อนกัน2อันนะครับถึงจะทำการฮิลได้แต่ตัวนี้นี่คือครบเครื่องจริงๆก็คือฮิลได้เลย1อัน2อันเป็นการถอนดีบัฟแบบคิงว้าสุดยอดว่ะโอ้บอกอย่างนี้ไม่ดีได้ยังไงนะครับแล้วมาดูพาสซีฟติดตัวนะครับเมื่อเริ่มการโจมตีเพิ่มอัตราจอกออกของอัศวินพวกพ้องคนอื่นเท่ากับ 50% ของอัตราปวงและไอ้สัตว์คือเอาเซตจอกเกาะมาให้ไอเวนี่ใส่ถูกต้องไหมครับเพื่อนของเราทุกๆคนเนี่ยจะได้จอกเกาะ 50% ของตัวนี้ไปถูกต้องไหมเมื่อเริ่มการต่อสู้ก็คือบัฟสตาร์ทเทิร์นบ้ามแบทเทิลมาเริ่มกูบัฟเจาะเกาะพวกพ้องเท่ากับ 50% ของอัศวินก็คือกูถูกต้องไหมประเด็นคือผมจะถามว่า 50% นี้อ่ะซ้อนทับกันไหมกับของเขามีอ่ะเขาเป็นศูนย์ไหมหรือเขาก็จอกกอร้อยอยู่แล้วได้นี่ไปอีกไอ้นี่ก็ใส่จอกกอร้อยเหมือนกันมันแบ่งไป 50% เขากลายเป็นฮาวเซอร์ดัตปานฟ้ากลายเป็นจอกกอร้อย 50% เข้าใจถูกไหมถ้าเข้าใจถูกนะอาริกาโตเลยอ่ะกูบอกเลยแล้วกินยาจอกกออีกแล้วก็แบบพ่นทีเดียวโดยคูณ3ของสกิลก็คือมึงอาริกาโตเลยกูบอกมึงแล้วมึงแพ้ทางธาตุนะกูบอกมึงมึงเคยเห็นตอนโดนกดชักโครกไหมเละแบบนั้นเลยมันโหดเกินไปโอ้เป็นตัวละครสเต็ปอัพนะที่ทุกคนก็เอื้อมถึงโดยไม่ต้องเสียเป็นพันเพชรเลยนะครับเพราะว่าเป็นตู้การันตีอยู่แล้วต้องเป็นดัตมันฟ้าที่พังอาจครับเพราะตัวละครตัวนี้ก็จะกลับมาอยู่ในเทียพอตัวละครตัวนี้มาอยู่ในเทียฮาวเซอร์มันแพ้ธาตุตัวนี้ครับตัวนี้มันลิเดียเป็นน้ำฮาวเซอร์เป็นแดงนะครับแดงแพ้น้ำนะครับมันก็จะไม่ขึ้นมามันจะเป็นดัตมันฟ้าที่ขึ้นมายืนอยู่เอาละสกิลอันติของนางนะครับผมสร้างดาเมจ 350% แก่ศัตรูทั้งหมดลดแรงสกิลและลดเกรดท่าไม้ตายอีกโอ้พระเจ้านี่ตัวละครสเต็ปอัพหรือวันนี้คือปกติตัวละครสเต็ปอัพมันจะไม่แบบนี้ครับผมบอกเลยว่าวันนี้ยังไงผมก็จะพานางมาอยู่ในอีดีของผมโอเคไปดูกันต่อครับผมที่ร้านค้านะครับเขาบอกว่ามีสกินของนางเข้ามาใหม่นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเป็นอย่างไรมาดูกันเลยโอเคผมว่าอันนี้ไม่สวยอันนี้เป็นสกินค้างคาวตาเดียวใครมันคิดชื่อวะไอ้สัสอารานที่2โอ้วันนี้ดูมีคาแรคเตอร์แต่สีชุดอะธีมไม่ค่อยเวิร์กอารามไม่สวยทั้งคู่เลยครับถ้าถามผมก็กระหลงฟงนะครับชุดธรรมดาของนางสวยกว่าแต่ว่าซื้อมาได้เพราะว่าตัวนี้น่าจะอยู่ในเทียยาวๆเหมือนกับคิงอะผมว่าน่าจะสับเปลี่ยนกันมาอยู่ยาวๆเลยขึ้นอยู่กับว่าจะจัดทีมอะไรและตัวละครเป็นมนุษย์ด้วยนะครับหาตัวเข้าง่ายหมายถึงว่าหาตัวที่เป็นตัวบัฟให้มันง่ายนะครับผมโอเคสุดท้ายแล้วนะครับเดี๋ยวผมจับมาจัดให้ครบสเต็ปขอให้มันไม่ต้องครบเถอะอาร์ต3 2 1ไปมาเลยเหรอใช่เหรอพี่หมูออกฟ้าปลดปงตาแดงแปลงร่างที่เราไม่รู้จักตัวละครของมันไงล่ะมารัวๆผมบอกเลยวันนี้คือเราไม่รู้จักตัวละครสมัครที่เราไปอ่านสกิลแล้วมันก็เลยบอกว่าโอเคแค่ไปลุย1หรือ2โอ้โห1แน่นอนสไตล์แบบนี้ได้เลยปะเนี่ยต่อไปต่อไปที่ไหนมาเลยน้องลิเลียแบบคลิปที่แล้วชิวๆดัดไม่ต้องออกมึงไม่ต้องโผล่ขี้หน้ากากๆของมึงมาให้กูเลยกูไม่ชอบขี้หน้ามึงเว้ยใครอ่ะเข้าใจที่กูพูดป่ะกูไม่ชอบขี้หน้ามึงมา
เส้นทางยังอีกยาวไกลนี่แค่เพิ่งเริ่มต้นเองเอาลากูแตะเอาละพลังยังสถิตอยู่กับเรานี่แค่เริ่มต้น Enjoy your soul Let's go ของจริงมันหลังจากนี้ดวงตาเลยว่ะแปลงแค่แค่กระเด็นตบเขาให้พอได้สักโอ้โหสีทองเอาละออกมาหายใจหายคอกันบ้างมายังไงเดี๋ยวเอาสูตรจากแชทดีกว่านะครับมีอะไรเฟี้ยวเฟี้ยวกันบ้างไหนจักมาเลยครับผมอ่านชื่อเฮ้ยลิเลียลิเลียมาเถอะลิเลียลิเลียอย่างเงี้ยวะเผื่อแม่งมาเว้นเขาพิมพ์อะเผื่อแม่งมาเว้ยลองดูหน่อยอุบาทนิดนึงแต่ว่าชีวิตอาจจะดีก็ได้มาเอาละน้องลิเลียเอ้ยพี่เรียกหาน้องเลยมาฝากรอบเลยใช่ป่ะไม่ชอบมันไม่ชอบให้กลางมันไม่ชอบซาดิสว่ะไอเด็กคนนี้อาจจะแตกเพชรก็ได้นะใช่ฮะนิดนึงว่ะยังไม่ถอดใจบ๊อบโอเคกูไปเอาต่อไปเลยกินน้ำหมดขวดแล้วกดเพิ่มความเย็นเฮ้ยได้ดิเดี๋ยวมาเอาละหลังจากเราได้เพิ่มความร้อนไปแล้วนะครับเอามันเยอะนะเว้ยกว่ามึงจะกินหมดฟังเสียงแกรโอ้โหมาว่ะสปอนเซอร์น้ำเข้าได้เลยครับผมลองแบบวืบเดียวหมดเลยนะไม่ไหวว่ะไม่ใช่สไตล์ว่ะเอาละแค่จิบเดียวก็อาจจะทำให้เราเย็นลงได้เนาะไปด้วยชาไข่มุกช่างแม่งความเย็นเถอะเลิศเถอะไปมาใช่เหรอใช่เหรอว่าแล้วให้กูเปิดทำไมเออเดินพูดไปแล้วเครื่องเงินไปเติมแล็กมันยังได้ขายนอกมึงเข้าใจไหมเลเวลมันจะได้กลับมายังได้เห็นเม็ดไข่มุกกระเด็นออกมาแม้แต่เม็ดไข่มุกยังไม่อยากอยู่กับผมเลยอันนี้มันไม่เห็นอะไรกดไปแล้วมันได้อะไรไม่ได้เลยเฮ้ยเฮ้ยเอ้าตาเถยเอ้ามันได้รุมไงหลายเบื้อถ้าไปเติมเล็กนะร้องเราก็มีทางได้รุมแบบนี้ไงล่ะมาเป็นไงครับน้องๆไม่ต้องการการันตีแน่ดีพี่เข้าใจอ่ะอย่าลบรูมือของพี่มือคู่นี้ฮะงงอะไรงงอะไรเด็กน้อยพี่ราชาตู้เรทชุดนี้แม่งยังเซ็กซี่กว่าสกินที่แม่งขายชุดนี้แม่งสุดยอดจริงใครไม่ชอบถุงน่องกูชอบราชาตู้เรทก็คือราชาตู้เรทไอ้หนูเรียบร้อยเอาละครับสำหรับใครที่รอเปิดดัดฟ้านะครับผมบอกเลยว่าในแชทเรียกร้องกันเกลียวกราวจนหัวใจจะวายนะครับตอนนี้ผมได้เติมเพิ่มมาอีก 2,500 บาทตอนนี้เพชรทั้งหมด416เพชรนะครับผมจะเปิดน็อกอีก1รอบนะครับเพื่อเปิดหาดัดมารฟ้าเด็กๆบอกว่ามันจะไปมีประโยชน์อะไรถ้าพี่มีตัวเพิ่มดาเมจแต่มันไม่มีตัวดาเมจพี่กิ๊กก๊อกเหมือนพี่มีปืนแต่ยิงไม่เป็นอ่ะใช่ไหมพี่มันก็กระโดดป้องอ่ะเพราะฉะนั้นนะครับคลิปวิดีโอนี้นะครับจะจบเพียงเท่านี้นะครับไม่ต้องเสียใจไปสำหรับราชาตู้เรทแต่กลับมาแน่นอนในคลิปวิดีโอหน้านะครับหัวข้อคลิปวิดีโอหน้าของเราคือล้างแค้นแห่งโทสักนะครับผมจะกลับไปตามล่าเจ้าตัวดัตมานฟ้าโดยที่ไม่สนใจเจ้าตัวลิเดียเลยนะครับซึ่งมันอยู่ในเลทเหมือนกันนะแต่เราจะไปวน1รอบเต็มเขาผมมีเพชรเป็นประกันนะผมเติมไปแล้วอ่ะว่าเราเจอกันแน่นอนคลิปวิดีโอหน้านะครับผมเอาละครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้หวังว่าเพื่อนๆจะสนุกนะครับผมบอกเลยว่าตัวนี้ตู้นี้คุ้มมากๆควรเปิดนะครับก็ตามผมถึงเรื่องความคุ้มค่านะครับผมโอเคเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าอย่าลืมฝากไลค์ฝากแชร์กับเราเช่นเคยเจอกันครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย